ประเด็นที่เราอยากจะชวนคุณแพทคุยเนี่ยนะคะช่วงนี้เป็นฤดูการประกันประกาศผลประกอบการแต่ว่าก็ยังออกมาไม่เยอะนะทยอยกันออกมานะคะวันนี้ก็เลยจะไปชวนคุณแพทในเรื่องของการแกะงบแล้วมาดูแกะงบไตรมาส3กันนะคะเพื่อที่จะมาหาหุ้นใหม่ที่จะขึ้นในรอบต่อไปนะคะเพราะว่าจริงๆคุณแพทก็มีเกริ่นๆแย้มๆกันบ้างแล้วนะคะในหลายสัปดาห์ที่เราคุยกันว่างบไตรมาส3เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่แท้จริงนะของหลายๆตัวนะถ้าออกมาเพราะว่าสถานการณ์แบบเนี้ยส่วนใหญ่งบที่ออกมาก็จะเป็นความเป็นจริงแหละในแต่ธุรกิจนั้นที่เผชิญซึ่งที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ที่ออกมาบ้างนะในก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีทั้งดีและไม่ดีคล้ายๆกันนะบางตัวดีราคาขยับบางตัวทีราคามีการไม่ขยับหรือว่ามีการขายก็มีเหมือนกันนะเดี๋ยวดูกันว่าคุณแพทย์มองอย่างไรรวมถึงพิจารณาข้อควรพิจารณาอื่นๆประกอบด้วยนะนอกเหนือจากเรื่องของการดูงบแล้วถ้าหากมันเป็นงบที่แท้จริงแล้วมันมีอย่างอื่นดูประกอบด้วยไหมในการที่เราจะเลือกว่ารอบหน้าหุ้นกลุ่มนี้ตัวนี้จะมาเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุยกันใครมีคำถามถึงคุณแพทย์ก็เชิญได้เลยนะคะ Facebook Live Fanpage FM 90.5 แล้วก็ YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะวันนี้ก็มีหลายท่านที่ทักทายมาแล้วเหมือนกันนะคะมีคุณยายคุณมีตังนับตังนะทักทาย Happy Friday มาสวัสดีทุกท่านนะคุณทิสุยาคุณต้นน้ำด้วยนะคะตอนนี้คุณแพทย์อยู่ในสายแล้วไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณแพทย์ค่ะครับท่านมิวครับท่านผู้ฟังครับค่ะมาเจอกันนะวันศุกร์ปลายสัปดาห์เดี๋ยววันนี้ตลาดเนี่ยกดอีกแล้วนะคุณแพทย์คะเราว่าก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าลุ้นนะเหมือนเขาจะไป 1,450 ใช่ไหมคะบางคนมองโอ้ยเดี๋ยวรอบนี้จะไปเข้าใกล้ 1,500 ได้เนี่ยเพิ่มแป๊บเดียววันนี้หลุด 1,400 ไม่พอยังแบบหลุดมา 1,38 กว่าด้วยเนี่ยนะคะคุณแพทย์เขาลงมาเปอร์เซ็นต์กว่าเลยนะในขณะที่งบก็ออกมาด้วยในช่วงที่ผ่านมาคุณแพทย์มองสถานการณ์ยังไงบางคนก็บอกเนี่ยส่วนนึงมันเป็นเรื่องของความคาดหวังในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตแล้วอาจจะไม่ได้เป็นกระตุ้นได้มากขนาดนั้นหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณแพทย์คะก็ต้องบอกว่านี่คือจุดที่ติดวิทยาลบเต็มที่นะใช่ทั้งนอกทั้งในนะพูดถึงค่ะวีคนี้ร้อนมากคือ JKN นะใช่ JKN จริงๆก็มีคุณผู้ฟังถามเข้ามาเหมือนกันนะเนี่ยว่า JKN เนี่ยควรจะมีกลยุทธ์ยังไงต่อไปอ่ะคุณแพทย์แนะนำทีคุณผู้ฟังถามมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วมีท่านนึงนะคะกลยุทธ์ตอนนี้ยากแล้วนะครับคือผมว่าแบบนี้ก็คือนานแล้วล่ะถูกไหมก็คือมันต้องถ้าใครเงินมันถ้าจำนวนเยอะมันต้องขาดออกนะครับถ้าถือมันก็คือลุ้นแล้วนะครับแต่โอกาสที่ว่าจะกลับมาเร็ววันนี้ผมว่าไม่ใช่อ่ะนะครับมันจะเป็นเคสที่คือตอนนี้หุ้นแบบพวกแบบเนี้ยคุณบิวต้องระวังหน่อยเหมือนที่เราเคยคุยกันมาตลอดว่าพอดอกเบี้ยเนี่ยตอนนี้ดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นไงคุณบิวนะครับแล้วพอดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นเนี่ยธุรกิจที่มีหนี้เยอะๆอ่ะคุณบิวเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับซึ่งจริง JKN เป็นหนึ่งในนั้นเนาะใช่แล้วก็มีจริงมีอสังหาบางเจ้าที่ต้องจริงๆต้องระวังแล้วค่ะนะครับเพราะว่าพอนี่มันเป็นแบบนี้คุณบิวสังเกตไหมว่าคือแต่ก่อนดอกเบี้ยมันไม่ได้ขึ้นก็ไม่เดือดร้อนถูกไหมนะครับแต่อย่างแต่ตอนนี้ดอกเบี้ยเราเนี่ยมันขนาดเราขึ้นแล้วนะเรายังต่างจากอเมริกาตั้งเยอะอะเท่าตัวเลยค่ะนะครับแล้วตรงเนี้ยถึงหลายๆกูรูเขาก็ฟันธงว่าอย่างอเมริกาเนี่ยมีโอกาสที่จะสเตย์ดอกเบี้ยอยู่ในโซนที่สูงนะครับซึ่งการที่ดอกเบี้ยโซนใช่การที่ดอกเบี้ยโซนเซนไออยู่ในโซนสูงเนี่ยจริงๆแล้วนี่มันกดดันธุรกิจที่ก่อนหน้านี้สร้างหนี้ไงคุณบิวนะครับคือเพราะขนาดใหญ่บ้านเราจริงสร้างหนี้เยอะนะใช่เราก็ต้องจริงๆพวกนี้ก็ต้องระวังนะบางทีก็ต้องแต่ไปพูดก็ไม่ดีนะเดี๋ยวเป็นดราม่านะครับแต่ฐานะเราในฐานะรายย่อยเนาะเราก็ต้องพยายามโปรเทคพอร์ตตัวเองนะครับก็ต้องพวกแบบเนี้ยคือไม่ใช่จุดที่เขาไปเสี่ยงนะเอางี้ไม่ใช่จุดที่เขาไปเสี่ยงนะครับไม่ใช่เดี๋ยวใครกระโดดเอานี่ไงลงแล้วกระโดดเข้าไปแบบตอนนี้คือมันเขาเรียกอะไรนะฝุ่นยังไม่หายตลบใจเย็นเย็นใจเย็นๆคือมันมีตัวอื่นนะครับที่จริงๆแล้วมันที่เราเคยคุยกันก็คือมันเบากว่านี้นะครับไอ้ความเบาเนี่ยจริงๆวันนี้สัปดาห์นี้ผมก็คุยเนาะในเรื่องในไลน์คุยไลน์เรื่องของหุ้นเบาค่ะใช่ใช่ซึ่งผมว่าเป็นโอกาสมากกว่านะครับหุ้นเบามันรวมถึงหนี้ด้วยนะหนี้ก็ต้องเบานะไม่ใช่หุ้นถูกแล้วหนี้เยอะล้มละลายได้นะ นะครับคือผมที่ผมชอบเนี่ยผมชอบคือหนี้น้อยแหละนะครับพอหนี้น้อยเนี่ยจริงๆแล้วไม่มันจะปลอดภัยกว่าในโครงสร้างเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแต่พอมันขึ้นถึงจุดนึงเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยมันตรงนี้เป็นจุดที่ผมว่าในบ้านเราเนี่ยเป็นจุดที่เหนื่อยที่สุด
เพราะว่าการขึ้นจากดอกเบี้ยต่ำไปสูงเนี่ยมันคืออัตราที่สูงมากคุณบิวถูกไหมจาก 1% ขึ้นไป 2% คือขึ้น 100% นะคุณบิวใช่ถูกไหมคืออย่างของอเมริกาอาจจะ5เอาขึ้นไป 6 เลย 20% เองถูกไหมคือแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่ไม่ได้เตรียมพร้อมอ่ะซึ่งผมว่าหลายๆองค์กรบางทีก็อาจจะเตรียมไม่ทันนะคุณบิวนะครับคือจะโลโอเวอร์นี่อะไรต่างๆเนี่ยคือมันยากนะครับคือการในช่วงนี้มันช่วงยากที่สุดที่เราคุยกันคือมันก็เปรียบเหมือนอเมริกาปีที่แล้วเนาะในธุรกิจที่พูดง่ายตอนดอกเบี้ยต่ำแล้วพอขึ้นมาสูงเนี่ยช่วงนั้นอเมริกาตลาดลงรุนแรงเลยนะครับแล้วพอมันผ่านไปได้เนี่ยเขาก็พลิกอัพกลับไปได้นะครับซึ่งจริงบ้านเราผมว่าก็คล้ายๆกันนะครับก็ยังมองว่าปีหน้าผมว่ายังเป็นโอกาสอยู่นะนะครับสำหรับธุรกิจที่นี่ไม่เยอะนะและเป็นธุรกิจที่เบาหน่อยนะครับคือไม่ใช่ตัวที่มันหนักหน่วงอยู่ในกระแสข่าวอะไรแบบนี้ผมว่าไม่ค่อยน่าลุ้นไม่ค่อยน่าลุ้นอย่างนั้นดีกว่าหลีกเลี่ยงไปนะแล้วก็เลือกคุณเบาแล้วก็แน่นอนอีกตัวหนึ่งที่น่าจะช่วยประกอบได้ซึ่งวันนี้จะชวนคุณพัดคุยด้วยนะคะก็คือเรื่องของงบใช่ไหมคุณพัดคะคือตอนนี้ออกมาแล้วแต่ออกยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็จะเห็นในรอบสัปดาห์ซึ่งก็มีทั้งดีและไม่ดีที่คุณพัดเคยบอกเราว่าจริงๆช่วงเวลาเนี้ยงบไตรมาส3ในช่วงนี้เลยเนี่ยนะคะรอบเนี้ยมันคือตัวสะท้อนที่แท้จริงของกิจการมากๆเหมือนกันใช่ไหมคะงบรอบนี้คุณพัดคะใช่ซึ่งเดี๋ยวจะผมว่างบประกาศหมดก็ต้องรออีก2สัปดาห์เนาะไม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปนะครับซึ่งภาพรวมตอนนี้ก็อย่างที่เรารู้กันแหละนะครับว่าเศรษฐกิจแบบเนี้ยไม่ค่อยมีใครประกาศงบดีหรอกนะครับก็ประกาศกันก็นะ นะครับดังนั้นก็เป็นช่วงที่ทำกันบ้านต้องทำกันบ้านนะครับแต่ก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับคือมันก็ที่บอกอะเวลาหุ้นในโซนถูกเนี่ยเราทยอยซื้อเรื่อยๆได้นะครับแต่ว่าการที่บางคนบางทีก็กลัวมากไปถึงเงินสดเลยเนี่ยผมว่ามันก็มันอยู่ที่พอร์ตเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในเงินสดหรืออยู่ในหุ้นเยอะมากกว่ากันนะครับก็ต้องบาลานซ์ให้ดีค่ะถ้ารอบนี้เนี่ยงบออกมาอย่างที่บอกนะส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งดีและไม่ดีนะบางเจ้าก็ดีแต่ว่าอย่างที่คุณแพทย์บอกว่ามันเป็นงบที่แท้จริงอ่ะถ้าสมมติว่าออกมาดีนี่สะท้อนความแข็งแกร่งไหมเราก็ดูปัจจัยอื่นในการประกอบพิจารณาที่คุณแพทย์บอกนะความเบาของหุ้นความอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแพทย์คะคุณแพทย์มองยังไงถ้างบที่ออกมาดีในไตรมาสนี้เช่นเดียวกับที่ออกมาแย่มันเริ่มออกมาดีนะคุณบิวแล้วนี่ไม่ได้สูงเนี่ยแล้วสภาพคล่องน้อยๆเนี่ยผมว่าหุ้นพวกนี้น่าเก็บแปลว่าตอนนี้หุ้นเนี่ยอยู่ในมือของรายใหญ่เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปัญหาตอนนี้มันก็มีปัญหาหนึ่งก็คือว่าไม่มีใครกล้าเอาขึ้นเนี่ยคุณบิวถูกไหมคือถ้าใครเอาดันราคาขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่ว่าจะมีคนเทใส่เยอะมากๆนะครับแต่ถ้าใครเอาขึ้นมาในภาวะแบบนี้นะคุณบิวรู้ได้เลยว่าหุ้นนั้นเนี่ยไม่มีรายย่อยอยู่เลยหรือมีอยู่น้อยมากๆน้อยมากๆนะครับคือสถานการณ์มันคล้ายๆผมว่ามันเหมือนเรียกอะไรนะเดจาวูย้อนกลับไปหนึ่งครั้งเหมือนตอนตรงโควิดที่แบบว่าใช่ไหมคุณบิวคือตอนนั้นที่แบบว่าโอ้โหทุกคนกลัวหมดแล้วอยู่ดีก็มีการแบบเฮ้ยโอ้โหทำไมมันหุ้นแบบกระโดดขึ้นมาหลายคนตกใจว่าแบบว่ามันขึ้นมาอะไรในขนาดนั้นก็เพราะว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้คุณบิวพอถึงจุดที่หุ้นเนี่ยมันอยู่ในมือของรายใหญ่หมดเนี่ยเขาก็รอสถานการณ์นะครับคือตอนนี้ผมว่าทุกคนรอจังหวะตลาดแต่ถ้าหุ้นอันไหนเนี่ยที่รายใหญ่เขายังขายอยู่เนี่ยอันนี้ผมว่าก็ยังน่ากลัวอยู่นะครับคือสำคัญคือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังหุ้นแต่ละตัวเนี่ยนะครับฟังดูเหมือนเรื่องดาร์กนะแต่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละทุกตัวมันก็จะมีคนที่มีอะไรนะเป็นเจ้าของเยอะที่สุดอ่ะเนาะนะครับถือหุ้นตัวนั้นเยอะเนี่ยเขาก็เป็นคนที่คุมเกมนะครับแต่การที่คุมเกมเนี่ยมันก็ต้องดูจังหวะและจังหวะโอกาสนะคุณบิวถูกไหมนะครับคือเราก็ต้องอ่านสถานการณ์ไปตามไซหุ้นแต่ละตัวเนาะนะครับซึ่งตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยหลายตัวเนี่ยที่เริ่มราคามันเริ่มแบบเขาเรียกคอร์เนอร์ไม่ไหวอะถูกไหมคอร์เนอร์ไหวเขาก็ปล่อยมาบ้างนะครับซึ่งปล่อยมาเพื่อผมว่าเขาก็ต้องเก็บสภาพคล่องกลับแปลว่าอย่างนั้นนะแปลว่าอะไรแปลว่ารายใหญ่ถือหุ้นอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็แบบว่าตลาดมันไม่เอื้ออำนวยนะครับแล้วก็เนาะ
ีเมื่อวานก็คุยในเรื่องนี้เนาะในเรื่องของเดลต้าใช่ไหมค่ะใช่ตัวนี้ก็ผมว่าที่ขึ้นหุ้นที่ขึ้นได้ขนาดเนี้ยมันคือหุ้นที่เราเป็นเคสสตัดดี้ได้เลยอะว่าหุ้นส่วนใหญ่มันอยู่ในมือรายย่อยแต่พอขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยหุ้นมันก็เริ่มมีการทยอยออกมาไงถูกไหมนะครับคืออย่างเงี้ยคราวนี้มันก็อยู่ในมหาชนมากขึ้นคือตอนนี้มันเริ่มอยู่ในมหาชนเยอะแล้วล่ะนะครับพออยู่ในมหาชนเยอะเนี่ยการเห็นรอบใหญ่ๆเหมือนเดลต้าขึ้นมาก่อนนั้นมันไม่มีแล้วล่ะก็จะไม่มีใช่ไหมคะมันต้องไปหาตัวใหม่ค่ะนะครับคืออย่างเงี้ยเวลาทำกันบ้านเราก็ต้องหาหุ้นที่มันสดใหม่ในแต่ละรอบนะครับซึ่งเราก็ต้องเก่งนะว่าแต่ละรอบเนี่ยอะไรจะเข้ามานะครับถ้าเม็ดเงินของฝรั่งเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่หน่อยใหญ่ค่ะแต่ถ้าหลังจากนั้นพอเม็ดเงินเริ่มซาๆเนี่ยผมว่าหุ้นตัวเล็กก็จะเริ่มเพอร์ฟอร์มแล้วนะครับเพราะมันจะเป็นการชิฟคือแต่ละรอบมันก็จะเป็นแบบเนี้ยคุณบิวถูกไหมเม็ดเงินเข้ามาก่อนทุกคนเริ่มมีความเชื่อมั่นคนเข้ามาหาหุ้นแถวแรกขึ้นแล้วอันนี้ดูแถวสองใช่ไหมครับอันอยู่ที่เราเนี่ยเราจะเล่นแนวไหนนะครับก็เนาะก็มีความยากอยู่นะในภาวะปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับค่ะมีความยากแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าคนมองเห็นแต่ว่ารอบนี้เราต้องเขาเรียกว่าอะไรเก็บคองอข่าวกันอยู่พอสมควรใช่ไหมคุณแพทย์ต้องเซฟตี้ตัวเองในการที่จะเลือกหุ้นในรอบนี้เหมือนกันท่ามกลางสภาวะดอกเบี้ยที่สูงแบบนี้เพราะว่าจริงๆการที่หุ้นรีบาวกลับมาในสัปดาห์ที่แล้วหรืออะไรเงี้ยที่พยายามจะไต่ขึ้นไปแถว 1,450 เนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่าประเด็นเรื่องที่ว่าเอ้ยเฟดเหมือนจะสุดแล้วดอกเบี้ยจะไม่ขึ้นเนี่ยแต่ว่าสัปดาห์นี้ก็มีประเด็นอีกนะว่าอาจจะขึ้นอาจจะยังเดินหน้าเจ้าหน้าที่เฟดยังคือมันก็อยู่ในภาวะที่คุณแพทย์บอกนะว่ามันไม่ลงง่ายๆแน่นอนหรือว่ามันต้องอยู่ในสเตทของดอกเบี้ยขาขึ้นยาวแน่นอนในรอบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหุ้นต้องเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วก็มีหนี้น้อยๆอ่ะอันนี้คือสำคัญด้วยไหมคะคุณแพทย์คะใช่ผู้บริหารเศรษฐกิจมันไม่เหมือนกันอยู่อย่างบ้านเราเนี่ยเงินยังฝืดอยู่เลยอ่ะค่ะถูกไหมในของอเมริกานี่ก็อยู่ภาวะแบบเงินเฟ้ออย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันแตกต่างกันนะครับแต่เนี่ยเราก็ต้องเล่นไปตามสถานการณ์เนาะนะครับแล้วอย่างถามว่าเอออย่างนี้เราต้องวิ่งไปอเมริกาหรือเปล่าผมว่ามันก็ไม่ใช่ประเด็นคือทุกตลาดเนี่ยมันมีผมว่ามีความเสี่ยงที่มันไม่เหมือนกันนะคืออย่างบ้านเราอะสามารถทำให้คือเนี่ยมันต้องพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้สำคัญนะครับแต่ว่าเนี่ยพอรัฐบาลเข้ามาเนี่ยนโยบายมันก็ยังไม่ได้ออกมาเป็นที่ไงคุณบิวคือทุกอย่างมันยังเป็นนโยบายอะถูกไหมมันยังไม่ได้ออกมาเป็นผลเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งสำคัญเนี่ยคือการพอการกระตุ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคเดี๋ยวเงินมันจะเริ่มเฟ้อขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่กระตุ้นเนี่ยผมว่าเราดำเนินไปคล้ายญี่ปุ่นนะนะครับซึ่งเป็นสังคมเรียกสังคมเงินฝืดแล้วก็คือภาวะแบบนั้นเนี่ยถามว่าหุ้นหรือที่เราเห็นเนี่ยถามว่าแล้วหุ้นจะไม่เพอร์ฟอร์มเหรอผมว่าจริงๆหุ้นตัวฟอร์มเป็นรอบอย่างปีนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นน่าสนใจถูกไหมนะครับแต่ถามว่าเศรษฐกิจจริงๆญี่ปุ่นดีไหมจริงก็ไม่ได้ดีใช่ไหมนะครับคือพวกแบบนี้เราก็ต้องดูตามตลาดไปนะครับและอย่างที่เราคุยกันผมว่าสิ่งสำคัญคือถ้าเราอยากจะได้กำไรในตลาดหุ้นเนี่ยคือในภาวะแบบนี้มันต้องหาของถูกที่มันไม่ที่มีความปลอดภัยหน่อยไม่ใช่ของถูกที่แบบว่าตลาดแห่กันตอนนี้โหลงมาเยอะรีบรับอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่คนที่ซื้อหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสมาร์ทมันนี่นะช่วงเนี้ยนะครับเพราะรายย่อยวันนี้ผมว่าก็แบบเขาเต็มกันหมดแล้วอะซื้อกันเต็มที่แหละเต็มที่แล้วติดอยู่ข้างบนมันนี่ค่ะนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะที่อยากเรียนถามคุณแพทย์ก็คือภาพในรอบนี้ค่ะคุณแพทย์คะตลาดเนี่ยไม่คุณแพทย์คิดว่าจะไม่ได้ขึ้นแบบเร็วๆใช่ไหมจะเป็นลักษณะของการคือมันจะไม่ V-shape นะคุณแพทย์คะนี่มันก็เป็นการปรับฐานแล้วซึมๆค่อยๆซึมๆทรงมันจะมาทรงไหนคะคุณแพทย์ถ้าเราประเมินเนี่ยถ้าเราเข้าเนี่ยเราก็ต้องรอได้ใช่ไหมรอบนี้มันอาจจะรอนานสักหน่อยมันต้องทนได้โอ้โหจริงตอบยากเนาะแต่เพราะหลังจากคือตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมว่าหุ้นถูกเยอะคือมีหุ้นถูกอยู่เยอะนะครับนั้นมันอยู่ที่สไตล์ของหุ้นนะครับถ้าเป็นผมว่าถ้าเป็นหุ้นที่ขนาดใหญ่หน่อยเนี่ยมันมีโอกาสขึ้นแบบ V shape ยากเพราะหุ้นขนาดใหญ่ต้องใช้เม็ดเงินเยอะหรือยกเว้นหุ้นขนาดใหญ่ที่ไม่มีสภาพคล่องนะครับหลายคนถามว่าอ้าวหุ้นใหญ่ๆไม่มีสภาพคล่องด้วยเหรอคือก็คือเดลต้าก่อนหน้านี้
ไม่ใช่เดลต้าปัจจุบันนะเดลต้าปัจจุบันกลายเป็นหุ้นมหาชนไปแล้วนะครับก็กลายเป็นหุ้นที่แบบว่าคือกองทุนต้องซื้อคนต้องเข้าไปเก็บเนี่ยอยู่ในเซ็ต100เซ็ต50อย่างเงี้ยกองทุนต้องมีหมดอ่ะนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยพอมันมีสภาพคล่องแล้วเนี่ยมันกลายเป็นหุ้นหนักละมันไม่ใช่หุ้นเบานะฮะแต่ถ้าเกิดเราสามารถซื้อนึกภาพเราสามารถซื้อเดลต้าได้ตอนที่มันถูกบิวแล้วเราสามารถโฮได้เนี่ยโอ้เวลเราจะขึ้นขนาดไหนนะครับจริงๆตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมแบบว่าเคยซื้อเยอะนะคุณบิวค่ะต้นทุนเท่าไหร่นะคุณแพทย์จำได้คุณแพทย์เคยเล่าให้ฟังอ่ะเดลต้าใช่ๆผมซื้อเป็นล้านหุ้นเลยซื้อประมาณน่าจะ2ล้านหุ้นมั้งตอนนั้นค่ะต้นทุนราคาเท่าไหร่คะนะคะตอนนั้นคุณแพทย์ที่คุณแพทย์ซื้อเหมือนต่ำมากนะถ้าจำไม่ผิดนะ2 บาทจริงๆตอนที่ผมซื้อคือก่อนเขาแตกพาซึ่งจริงๆผมซื้อประมาณ20 บาทแต่ถ้าเทียบเป็นราคาปัจจุบันคือจุดที่ผมซื้อคือ2 บาทก็คือประมาณ20 บาทค่ะตอนนี้นี่ลงมาเยอะแล้วนะอยู่ที่80 บาทอันนี้คือถอยลงมาจากแบบ100 กว่านะคุณแพทใช่ใช่แต่คุณมิวนึกภาพจาก2 บาทวิ่งไป120อ่ะใช่ถ้าตีเป็นจุดที่ผมซื้อคือผมซื้อ20วิ่งไป1,200ไงนะครับแต่ผมไม่ได้ขาย1,200ผมซื้อ20ขาย80ครับพี่ขาย80อ๋อก็โอเคนะคุณแพทคะเพราะว่าก็หลายเด้งอยู่ใช่ไหมถ้า20ขาย80มันประเด็นคือเนี่ยอย่างเมื่อวานที่ทำรายการใหม่เนาะทำรายการที่เกี่ยวกับหุ้นนาวเนี่ยของหลวงใช่ไหมเราก็มาแกะหุ้นเดลต้าเพราะมีนักวิเคราะห์ที่ cover หุ้นตัวนี้อยู่ค่ะเขาก็เห็นตั้งแต่หุ้นที่มันตรงนั้นแล้วก็จุดที่ผมก็มานั่งดูแล้วจุดที่ผมซื้อตอนนั้นเนี่ยผมซื้อในแนวผมไม่ได้รู้ข้อมูลว่าเขากำลังจะเปลี่ยนธุรกิจแบบแล้วผมถามนักวิเคราะห์แล้วเขารู้ไหมนักวิเคราะห์รู้ไหมนักวิเคราะห์เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะจริงๆเนี่ยอย่างธุรกิจบางตัวอายุตัวอย่างอย่างเดลต้าเนี่ยมันพลิกอัพตอนช่วงที่โควิดไงคุณบิวมันกลายเป็นว่าคนเนี่ยใช้มันมี2ตัวที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดก็คือเขาทำอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าก่อนโควิดเนี่ยพวกนี้มันไม่ได้บูมเต็มที่คืออะไรหนึ่งเรื่อง EV 2คือ Data Center นะมันเหมือนมันเกิดเป็น New Normal อ่ะของบิวจากภาพที่เปลี่ยนไปคือเดิมทีคนไม่ได้สนใจรถ EV ของบิวถูกไหมคือสมัยคือ Tesla ช่วงหนึ่งเกือบเจ๊งถูกไหมคุณบิวก่อนที่อีลอนมัสก์จะรวยเป็นอันดับหนึ่งของโลกอ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่ Tesla นี่ดูเหมือนจะไปไม่ไหวนะแล้วจุดพลิกตรงนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับตรงนี้รวมทั้งเทสลาคือ Tesla เป็นจุดเปลี่ยนว่านะครับพอเขาเปลี่ยนเป็นทำให้ EV มันคูลได้เนี่ยตอนนี้เขาเปลี่ยนอุตสาหกรรมของรถยนต์ทั้งโลกเลยก็เดิมทีคนคุยจริงๆอ่ะที่เขาคุยกันเขาไม่ได้มองว่า EV เป็นตัวที่จะมาแทนรถสันดาปนะสันดาปค่ะคือผมว่าในอุตสาหกรรมเนี่ยเขามองว่าน่าจะเป็นพวกไฮโดรเจนมากกว่าเพราะว่า EV มันมีโอ้โหมันต้องชาร์จนานมันอะไรหลายๆเรื่องอ่ะซึ่งมันได้ข้อจำกัดอีกหลายอย่างค่ะคืออะไรแบบเนี้ยผมว่าพวกเนี้ยมันเป็นจุดที่บางทีเรามองไม่เห็นไงคือถามว่าคือเรามองเราซื้อหุ้นหนังบิวเราก็มองถามว่าอย่างผมเนี่ยสี่เด้งนี่คือก็เจ๋งแล้วนะถูกป่ะแต่เราไม่เห็น60 เด้งไอการที่จะถือ60 เด้งเนี่ยผมก็มาคุยกับเพื่อนนะว่าแบบแล้วเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยมันมีคนถือไหมซึ่งคุยผมว่าผมเชื่อว่ามีนะมีคนถือได้อย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ประเด็นที่คนจะถือกันจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่คนที่มองว่าจะซื้อขายหุ้นแล้วกำไรสูงๆแล้วนะมันคือคนที่ซื้อหุ้นแล้วโหหุ้นตัวนั้นเนี่ยเสมือนเขาเป็นเจ้าของหุ้นอ่ะคือพวกแบบเนี้ยที่จริงแล้วถามว่าในตลาดหุ้นเนี่ยคนที่ทำแบบนี้ได้แล้วถูกตัวเนี่ยจะเป็นคนที่รวยแบบเยอะมากจากการลงทุนเลยเป็นส่วนน้อยจริงๆใช่ไหมคุณแพทย์ในทางปฏิบัติเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยสุดๆเลยสำหรับกลุ่มเนี้ยที่โฮไว้ได้น้อยมากๆบิวผมว่าน้อยกว่า อัน 1% แล้วกันคือผมว่าผมถือยาวอ่ะผมเจอแบบนี้ผมก็ถือไม่ไหวคือ อย่างผมมองหุ้นเนี่ยเต็มที่ผมเคยได้เลยนะ10 เด้งเคยได้ แต่ไม่เคยได้แบบว่าโอ้โห50 เด้งอะไรเงี้ยคือไอ้การได้ขนาดนั้นเนี่ยมันต้องเป็นการถือที่แบบว่าไม่คิดจะขาย
นี่แต่คนถามเยอะนะคุณแพทว่าสุดท้ายในที่สุดเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยจะเป็นยังไงเนี่ยคนถามเยอะมากๆเหมือนกันนะว่าบางส่วนก็มองมันเหมือนมันก็อารมณ์คล้ายๆเหมือนจะคอร์เนอร์ก็คอร์เนอร์แต่ธุรกิจมันก็ดูมีพื้นฐานมันก็ดูเอ๊ะแต่ว่าบางอย่างมันก็ไม่สมเหตุสมผลหรืออะไรทุกคนบอกสุดท้ายมันจะเป็นยังไงถ้าอย่างที่คุณแพทบอกว่ามันเริ่มอยู่ในมือมหาชนมากยิ่งขึ้นแล้วสุดท้ายหุ้นตัวนี้จะไปในเวสุดท้ายก็จะเป็นหุ้นมหาชนคนเดียวมันก็จะกลายเป็นหุ้นแบบผมยกตัวอย่างนะก็เป็นหุ้นแบบปตท.หุ้นแบงค์หุ้นอะไรแบบเนี้ยที่ถามว่าเราถือไม่ได้ทำให้รวยมหาศาลแล้วไงคุณบิวค่ะแต่มันก็จะไม่ได้แบบโหเทจนกระทั่งแบบเราเจ็บหนักหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมมีโอกาสตรงนั้นก็ถือว่าน้อยเหมือนกันถ้าเป็นแบบนั้นมันเป็นไปได้ทุกตัวคุณบิวถามว่าหุ้นณจุดหนึ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะหุ้นใหญ่นะสามารถเอาทุกตัวเลยนะลงได้ผมว่าเฉลี่ยจะ 70% ได้เลยอ่ะค่ะถ้าเรามองเอาหนูยกอย่างหุ้นปูนกันแหละหุ้นปูนแต่ละรอบเวลาลงเนี่ยตอนลงจากยอดลงถึงข้างล่างนะลงประมาณเกิน 50% ในวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเช่นอะไรเช่นปี97อย่างเงี้ยต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยนะอันนั้นลงที่ 80% นะครับหรือสัปพามหุ้นปูนก็ลงมา 70%แต่พอการวิ่งกลับไปเนี่ยส่วนใหญ่จะวิ่งกลับไป 4-5 เท่าจากจุดล่างสุดนะครับซึ่งแต่ปัญหาคือพอบริษัทเนี่ยมันใหญ่มากๆเนี่ยการขึ้นเนี่ยคือผมจะทำสถิติเยอะมากเวลามานั่งดูหุ้นเนี่ยว่ารอบที่ทำให้เรารวยเลยอ่ะจริงๆถ้าทำได้โหรอบที่แบบว่าเหมือนรอบแรกอ่ะจะเยอะที่สุดคุณบิวแล้วพอรอบต่อมามันจะน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็น้อยลงเรื่อยจนสุดท้ายมันจะน้อยมากเลยบางทีมันอาจจะแบบลงมีโอกาสลง 70% แต่เวลาขึ้นได้แค่100% อะไรอย่างเงี้ยคือความแตกต่างมันเริ่มถึงจุดที่เรียกว่าไม่ทำให้เรารวยหุ้นแบบเนี้ยจะเป็นหุ้นที่เหมาะกับอะไรรู้ไหมคุณบิวเหมาะกับพวกกองทุนสถาบันเขามีเงินเยอะเขาซื้อหุ้นเล็กไม่ได้คุณบิวเขาต้องซื้อหุ้นแบบนี้ดังนั้นความคาดหวังเขาอ่ะเขาจะไม่ซื้อตอนแพงเขาจะซื้อตอนมันถูกแล้วหุ้นพวกนี้เวลาขาลงมันลงจริงๆลงหนักเท่ากับหุ้นเล็กเลยนะอาจจะลงน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าถามว่าหนักไหมหนักแน่นอนเพราะอะไรเพราะหุ้นพวกนี้เวลาขาลงเนี่ยคนพวกสถาบันพวกอะไรพวกนี้ผมว่าเขาก็ต้องช็อตโดยหรือรายใหญ่เนี่ยต้องช็อตหุ้นช็อตหุ้นเพื่อให้ลงเกินความเป็นจริงแล้วเวลาขึ้นมันถึงจะได้ขึ้นอาจจะขึ้นแล้วก็ 200-300% อะไรเนี่ยใช่ไหมนะครับมันถึงจะมีรูมในการขึ้นได้ดังนั้นเวลาคือพวกหลายคนซื้อหุ้นแบบนี้แล้วบอกว่าโหเนี่ยผมจะถือยาวตลอดไปผมว่าตรงนี้อาจจะไม่ใช่จุดถือไอ้การถือยาวจริงๆคือจุดที่เติบโตมหาศาลของกิจการแต่ละกิจการไงเหมือนเดลต้าต้องถือตอนช่วงจากสองจากประมาณหลังที่ผมขายพอผมขาย8บาทมันลงไป3บาทนะหลังจากตรงนั้นน่ะจุด3บาทเนี่ยวิ่งถึง120เลยจุดนั้นเนี่ยเราต้องผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่ยากที่สุดนะแล้วจริงๆช่วงนี้ผมก็พยายามทำกันบ้านนะว่า S curve ของประเทศไทยเนี่ยมันผมว่ามีแน่นอนนะครับแต่ประเด็นคือว่ามันจะไม่หุ้นที่คุณคุยกันอยู่แล้วก็จะไม่หุ้นที่ได้รับผลประโยชน์ไปแล้วไงเหมือนเราบอกว่า EV ได้รับไปแล้วคุณบิวแต่มันอาจจะมาจากอะไรที่มันอาจจะเป็นตัวเกี่ยวเนื่องก็ได้นะครับหรือว่าเป็น EV แถว 2-3 อะไรแบบนี้ไหมอันนี้จะต้องถอด 2-3 ใช่จะเป็น 2-3 ของตัวที่เป็นตัวถ้ามันเป็นเทคก็ต้องเป็นเทค 2-3 ถูกไหมนะครับแต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมอื่นเลยก็ต้องมานั่งดูว่าแล้วอุตสาหกรรมไหนที่มันสามารถเป็น S curve ของประเทศไทยนะครับซึ่งผมก็ยังมองอยู่เกี่ยวพวกสุขภาพนะเกี่ยวกับพวกอะไรที่เป็นแบบถ้าเป็นยาเป็นอะไรที่แบบว่าคือพวกนี้มันเป็นอะไรที่เวลามันโตไม่คาดคิดไงถูกไหมแล้วต้นทุนมันไม่ได้เยอะมันไม่ได้เหมือนกับว่าเมื่อคุณสร้างบ้านไงคุณบิวมีแต่ต้องเพิ่มหนี้นะถูกไหมคุณจะสร้างตึกเอายกอย่างอสังหาคุณจะสร้างคือมันไม่เซ็กซี่อ่ะมันไม่ใช่ไอ้ที่ยังเซ็กซี่อยู่คือ manufacturing อะไรก็ได้ที่สามารถ scale ได้นะครับและช่วง scale เนี่ยเป็นช่วงที่มันสามารถที่จะเนี่ยถ้าใครมองออกเนี่ยมันเป็นช่วงที่
การเติบโตเนี่ยมันสูงสุดแต่หลังจากนั้นมันก็จะจบแล้วไงพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยการไปต่อยากมันก็จะกลายเป็นหุ้นที่หนักแต่ว่าก็รอซื้อเวลาตลาดลงมากๆก็หลับตาซื้อพวกนี้ได้กลับมาสัก 100% ก็ขายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพวกอย่างเงี้ยเยอะแยะพวกอย่างหุ้นใหญ่ๆบ้านเราเนาะนะครับซึ่งถามว่ามันจะสเกลมากกว่านี้ผมว่าก็ยากแหละนะครับยกเว้นเขาจะแตกธุรกิจออกมาแล้วก็เอาบริษัทลูกเข้าตลาดแล้วดันบริษัทลูกแทนอะไรพวกแบบเนี้ยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นต้องทำกันบ้านหน่อยเนาะแต่เอาเป็นว่าก็ได้ไอเดียแหละนะคะว่าถ้าจะเปลี่ยนชีวิตนะหุ้นรอบใหม่ของบ้านเราก็จะไม่ใช่กลุ่มชุดเดิมใช่ไหมคะต้องพยายามหา new S curve เหมือนที่คุณแพทย์บอกนะคะถ้าเป็น EV จะต้องไปหา 2-3 อ่ะแถว2แถว3หุ้นที่อาจจะไม่ได้ตรงๆนะรับไปอยู่ตรงๆเพราะนั่นอาจจะไปแล้วถูกไหมคะหมายถึงว่าราคาก็ไปแล้วหรือจะเป็นสุขภาพอะไรแบบนี้ก็ต้องดูกันนะคุณแพทย์ใช่ไหมก็ยังมีความเป็นเขาเรียกอะไรเราก็มีจุดเด่นอะที่เราเคยคุยกันบ่อยนะทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการเป็นเขาเรียกอะไรลองสเตย์ของคนต่างชาติหรืออะไรก็ตามเราก็มีจุดเด่นตรงนี้อยู่พอสมควรใช่ไหมคะคุณแพทย์คะใช่ก็เหมือนตอนนี้บอกนะภูเก็ตขายแรงเลยผมว่าเขามองเราเป็นแบบว่าเป็นฐานนะค่ะซึ่งโครงการใหม่ๆผมก็พยายามติดตามเนาะไม่ว่าจะเป็นโครงการท่าเรือโครงการอะไรที่แบบแลนด์บริดจ์อะไรพวกแบบเนี้ยผมก็มานั่งดูว่าแล้วมันพวกนี้มันมีอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องได้บ้างนะครับซึ่งถ้ามองประเทศไทยมีศักยภาพมากนะคุณบิวเราตั้งอยู่ศูนย์กลางนะเพียงแต่เรือไปผ่านสิงคโปร์ถูกไหมก่อนของเราจริงๆแล้วประเทศเรามันขั้นอยู่ตรงแบบโอ้โหทางอยู่นิดเดียวนะนะครับคืออะไรพวกแบบเนี้ยแล้วก็คือพวกนี้ทำเลเราอะมันคือศูนย์กลางไงนะครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้มันยังไม่ได้มีการพัฒนาหรือเรายังไม่ได้พร้อมแต่ทุกวันนี้ผมว่าเรามีความพร้อมมากขึ้นไงนะครับเพราะว่าของเราเองจริงๆเนี่ยเป็นทั้งที่จุดแล้วเราเป็น manufacturing ได้ด้วยนะและเป็น manufacturing คุณภาพสูงไงนะครับเหมือนถามว่าอ่ะเนี่ยถ้าเกิดผลิตพวกเครื่องซักผ้าออกมาเวียดนามกันแต่ถ้าเป็นแบบโหที่มันมีความซับซ้อนขึ้นเนี่ย EV ก็อาจจะเลือกของเราถูกไหมนะครับหรือรถที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยหรือว่าอะไรที่มันเป็นงานฝีมือมากขึ้นเนี่ยผมว่าบ้านเรามีความเชี่ยวชาญตรงนี้มากกว่าแล้วเราก็ไม่ได้ขาดแคลนแรงงานถูกไหมบิวเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนบ้านเนี่ยก็มาอยู่บ้านเราถูกบ้างผิดบ้างแต่ว่าเขาก็คือของเรามันเป็นอะไรที่เป็นจุดที่ผมว่าจริงๆน่าอยู่นะครับแต่ประเด็นคือการมองไปมันเป็นเรื่องที่ยากนะมองไปอีก5ปี10ปีเนี่ยแต่ผมมองในภาพใหญ่คือผมว่าเราโอเคนะแต่โอเครูปแบบไหนตรงนี้ยากถูกไหมคุณบิวค่ะและยิ่งยากกว่าและโอเคและหุ้นอะไรดีนะกลุ่มอะไรตัวไหนนะอันนี้แต่ก็ยังมองคุณบิวมันต้องมีหุ้นแบบโหมันต้องมีอีกอะเงินแบบเนี่ยอย่างซูเปอร์สต็อกเนี่ยมันต้องมีอีกตลอดอ่ะมันต้องมีเดลต้าอีกมันต้องมี KTC อีกมันต้องมีอย่างพวกแบบว่าเนี่ย AOT อีกอะไรเงี้ยคือมันต้องมีอ่ะแต่ว่าไอ้ที่ตัวที่เป็นไปแล้วเนี่ยมันก็คือพอมันย่อมามันขึ้นมันก็จะไม่มันไม่ใช่ตัวซูเปอร์สต็อกเหมือนเดิมแต่ว่าถ้ามันลงเยอะๆก็รับได้แล้วมันขึ้นมาเราก็ขายนะอันนั้นก็กลายเป็นเหมือนหุ้นมันก็จะเปลี่ยนแนวอ่ะมันไม่ใช่หุ้นที่ทำให้แบบโหเราสามารถรวยเปลี่ยนชีวิตละดังนั้นเวลาเราซื้อหุ้นเราซื้อหุ้นแบบนี้เราต้องเปลี่ยนความคาดหวังถูกไหมครับความคาดหวังเราและจังหวะซื้ออาจต้องรอให้มันแบบให้มันลงลึกหน่อยถูกไหมไม่ใช่ลงนิดเดียวแล้วเข้าไปรับเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวโดนช็อตเข้าไปก็เหนื่อยเลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำกันบ้านกันหน่อยนะในรอบนี้นะคะมีคุณพึ่งเขาถามมาว่าถ้าอย่างเงี้ยช่วงนี้เนี่ยลงทุนผ่านพวกกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ดีหรือเปล่าคะคุณแพทย์คะถ้าเราคาดหวังเนี่ยเดี๋ยวกลับมาต่างชาติต้องกลับมาแล้วหุ้นใหญ่ต้องเข้ามาได้ผมว่าตอนจังหวะเนี้ยจริงจังหวะทรงตลาดแบบนี้สิ่งที่ง่ายคือ DCA ในดัชนีก็ง่ายนะครับจะเป็นซื้อเป็น passive fund ซื้อเป็น ETF อะไรพวกเนี้ยผมว่าทั้งหมดนะครับเพราะว่าหุ้นพวกแบบนี้มันผมว่าตอนนี้ก็เป็นฐานนะราคาเป็นฐานคือเวลาเราเฉลี่ย DCA วิวเราต้องผ่าทำในภาพของตลาดที่คนรู้สึกไม่ดีต้องถามเป็นวันคนรู้สึกไม่ดีใช่แต่ว่าอะไรแต่ว่าเราเก็บในโซนถูกเฉยๆเราไม่เก็บในโซนที่โหตลาดคึกคักคือก่อนหน้านี้หลายคนที่ขาดทุนเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ตลาดมันคึกคักเราเก็บ
กองทุนในโซนที่มันแพงอันนี้ก็เหนื่อยนะครับค่ะมีคุณพงศักดิ์เขาบอกว่าผมเนี่ยซื้อเดลต้าถือมา10กว่าปีนะคุณแพทต้นทุน25บาทเขาบอกเขากินปันผลมาตลอดเลยแล้วไม่เคยคิดจะขายจริงเหรอเนี่ยจริงคือคือจังหวะนี่คือถ้า25บาทก็แปลว่าผมซื้อมาตอน2บาท50บาท50แต่เขาบอกว่าตอนโควิดอ่ะตอนหุ้นขึ้นไป600ถึง700เนี่ยอันนี้ขายถั่วไปนะคะประมาณ600แล้วก็ได้มาประมาณ6ล้านตอนนี้ก็เรียกอะไรตอนนี้ก็นำกลับเข้ามาละนำกลับเข้าไปคืออย่างเงี้ยคุณบิวถ้าเราได้แค่ตัวเดียวนะคุณบิวก็เสียได้เลยค่ะนะถูกไหมถูกไหมคือที่ถามว่ามันมีไหมมันมีตอนนี้มันมีแต่ว่าเนี่ยคำถามคือเราไม่รู้จนกว่ามันจะเกิดขึ้นน่ะแต่ถ้าเกิดลบเกิดได้เหมือนเนี่ยที่เคสนี้เคสจริงใช่ไหมถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะมันก็คือคุณน่ะที่เปลี่ยนชีวิตถูกไหมค่ะขอบคุณที่แชร์กันมาด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณแพทย์คะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะเราติดตามกันภาพตลาดทิศทางปัจจัยต่างๆจะมีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันถ้ามีคำถามอะไรก็ส่งมาได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณแพทย์คะครับผมครับคุณบิวค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดี